จีน่ายีน่าประวัตินางเอกดาวรุ่งหน้าสวยจากละครเรื่องบาปอยุติธรรมที่ประกบคู่กับพระเอกมาดเกรียนบอยปกรณ์วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเธอประวัติจีน่ายีน่าจีน่ามีชื่อจริงว่ายีน่าซาลัสเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ.2543เป็นลูกครึ่งไทยคิวบามีพี่น้อง3คนจีน่ามีเชื้อสายคิวบาโดยคุณพ่อเป็นคนคิวบาและคุณแม่เป็นคนไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ปัจจุบันจีน่ากำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการจีน่ายีน่าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 13-14 ปีโดยการถ่ายละครสั้นและโฆษณาจากนั้นเธอก็ได้แคสงานกับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลแต่ทางหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรีแนะนำให้ไปอยู่กับหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลจีน่าจึงได้เล่นละครเรื่องปริศนาเดอะซีรีส์เรื่องที่3เรื่องรัตนาวดีประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดติดกันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาซึ่งแม้นเป็นผลงานแรกแต่ทำให้จีน่าเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเลยก็ว่าได้ต่อมาได้ย้ายสังกัดมาอยู่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3หลังจากนั้นก็มีผลงานต่างๆให้ได้ติดตามต่อเนื่องดังนี้พ.ศ. 2561เรื่องดวงใจในไฟหนาวรับบทดาวเหนือแสงสุขใสคู่กับพระเอกเจมส์มาพ.ศ. 2562เรื่องทีใครทีมันรับบทเจนนินเจนคู่กับพระเอกนายณภัทรพ.ศ. 2564เรื่องบาปอยุติธรรมรับบททนายปลายฝนติยกุลหรือบัวบูชาคู่กับพระเอกบอยปกรณ์พ.ศ. 2564เรื่องพิศวาสฆาตเกมรับบทเจติยาเจคู่กับพระเอกเจมส์จิรายุและเรื่องล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้คือบาปอยุติธรรมทางช่อง3นอกจากเรื่องการแสดงแล้วจีน่าก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานการกุศลอีกด้วยโดยจีน่าเคยเป็นแบบวาดภาพให้กับอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเพื่อขายภาพประมูลนำเงินมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในมูลนิธิช่างเถิดและเธอก็ยังทำโปรเจกต์นี้อยู่เรื่อยๆ